นะผมให้เกียรติปกติผมอยากจะเปิดหน้าด้วยนะฮะเนี่ยแกนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วทุกคนนะฮะนี่เป็นระดับนายพลนายพันพลตำรวจตรีมาครับมาเนี่ยมาถึงก็มาจัดการรื้อค้นแล้วบังคับให้คุณประเสริฐเปิดตู้เซฟเปิดตู้เซฟนะครับบอกว่าคุณประเสริฐถามว่ามีหมายค้นไหมเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีหมายเขาสามารถที่จะเข้ามาค้นได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายนี่แหละครับคือคำสั่งอันอัปยศบางครั้งมันก็มีประโยชน์บางครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์คำสั่งคสช.ที่13/59เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความมั่นคงของชาติต้องลดดอดลดยอดหนี้ลดดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็ถอนฟ้องคดีแพ่งคดีอาญาซึ่งมีคู่พิพาทต่อกันเสร็จแล้วท่านดูสิครับนายพลเอกเกรียงไกรสุวรรณทัตรองผอ.รมน.สว.สค.นะครับแล้วก็คนทำบันทึกแถมยังมีไปฟ้องร้องกับราชการก็ร้องเรียนร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอยู่ที่หัวหินซึ่งไปร้องเรียนนั้นไก่เกียมา 5-6 รอบ2เดือนโดยทางศูนย์ไก่เกียเขาดูแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่ที่ตามที่เขาเรียกร้องเขาเรียกร้องขอให้ผมเนี่ยโอนที่ให้เขา3ปี4ปีแล้วค่อยขายได้แล้วค่อยจะเอาเงินคืนให้ผมผมฟังแล้วไม่เห็นผมไม่เพียงพอผมก็ไม่ได้รับคำที่เขาขอร้องมาแต่เราเอาที่มาทำกับคุณที่ไหนที่ผมเป็นผู้ซื้อซื้อเอาซื้อมาซื้อแล้วก็ให้เงิน15 ล้านแล้วก็ให้เงินไปทำทุนอีกด้วยที่มาก่อสร้างบ้านนี้เพื่อจะขายได้หมายจับหมายค้นนะครับปกติเมื่อในการมีหมายจับนี่นะครับจะต้องไปขอหมายค้นจากศาลก่อนทุกกรณีคุณมีหมายจับแล้วนี่คุณต้องไปขอศาลดิศาลสมุทรสาคร5 ล้านบาทคือยืมผู้ยืมไปมีหลักฐานไหมมีครับแล้วหมายถึงผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช้หรอหรือว่ายังไงก็ไม่ใช้ครับพี่พอเป็นเรื่องมาสมัครงานแก3ครั้งมาแล้วแกไม่รับวันนั้นบังเอิญเขาก็มาอีกพอมาจับต่างด้าวได้ทำยังไงรู้ไหมครับให้ต่างด้าวถือยางไอ้ยางนี่ครับถือยางมันเป็นไปได้ยังไงคือการเป็นลูกจ้างเนี่ยไอ้ยางนั้นมันหนักมีแต่เขาจะตั้งแล้วก็ล้อเข็นไปเลยเนี่ยให้แล้วก็ให้ถ่ายรูปผมเห็นรูปแล้วนะครับสภ.พังน้ำจืดให้ผมดูแล้วให้อุ้มอย่างนี้เลยครับมันน่าสมเพชการกระทำของตำรวจมันน่าสมเพชจัดฉากเรียบร้อยจัดฉากเรียบร้อยเลยให้คนต่างด้าวถือยางแล้วก็ถ่ายว่านี่แล้วกำลังจับได้ขณะทำงานบ้านทำงานนะโอเคเรื่องต่างด้าวเราก็ว่าไปนะครับในขณะที่คุยกันเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับนี่มันไม่ใช่เรื่องต่างด้าวครับมันเป็นเรื่องหมายจับจากหัวหินครับออกวันที่6 กรกฎาคมปี62สำคัญนะครับประเด็นคือสำคัญคือหมายจับตำรวจทหารแสดงหมายจับคุณประเสริฐบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรอยู่นี้นะครับว่าคุณประเสริฐเนี่ยกู้ยืมเงินเกินดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแกก็ถามคุยไปคุยมาท่านจับประเด็นได้ดีนะครับมาเรื่องแรงงานต่างด้าวแต่มาพูดเรื่องดอกและเรื่องทุกหมายจับมาพูดเรื่องหมายจับคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องแล้วแสดงว่าการนำคำสั่ง13/59มาใช้เนี่ยใช้เลือกประโยชน์ส่วนตัวแล้วไม่ใช่เลือกประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่เลือกประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือความมั่นคง